ะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะวันนี้เราอยู่กับเอ็มที่มิวไมคราฟค่ะใน Minecraft Server มิวออนไลน์กันอีกแล้วต้องบอกว่าในวันนี้ค่ะคุณวรรณวีได้ไปขุดแร่มาแบบเยอะมากๆเลยเพราะคุณวรรณวีต้องการที่จะทดสอบค่ะว่าสายสกิล MMO ใช่ไหมคะที่เป็นสายขุดแร่นี้สายปรุงยาแล้วก็สายดีเทมันยากง่ายแค่ไหนเพราะว่าได้รับการบัฟมาค่ะเนื่องจากคนไม่ค่อยเล่นสายนี้กันเลยใช่ไหมก็เลยไปบัฟมาแล้วก็ลองขุดดูค่ะปรากฏว่าทรัพยากรในบ้านนั้นมีเยอะมากเลยในวันนี้เราจะออกลุยกันต่อเลยค่ะมันทำไปอะไรเหรอขึ้นไปข้างบนไงอ่ะขึ้นยังไงผมมาจากใต้ดินตลอดทางเลยรีบมาทูจะเวลมีความฝันที่เป็นจริงพรุ่งนี้อาจจะเวล300ได้เวลจริงหรือเออเพราะถ้าความเร็วประมาณนี้น่าจะได้อยู่นะโอ้โหถ้าเลเวล300ก็อันนี้ไม่สนแหละสนอย่างเดียวอ่ะเวลรีเพลย์ทำไมอ่ะจะเอาให้ย่อยให้หน่อยอุ้ยเวลรีเพลย์แต่คุณวันดี200แล้วนะคุณวันดีติดประมาณท็อป3ท็อป4แล้วร้อยเดียวไงแต่ถ้าเทียบเป็นฝั่งของไอ้ฝั่งของซาเวทอ่ะก็ได้แค่ร้อยเดียวมันต้องใช้ซาเวทเหรอใช่ซาเวทมันจะมีสิ่งทำอะไรจะย่อยอ่ะนะใช่ใช่ย่อยเป็นของซาเวทโหความมืดมาเยือนเลยอ่ะจอดดักเน็ตมีกี่ตัวเกิดแล้วนี่เกิดแล้วไหนใช่ไหมมันมีเสียมันมืดแล้วมันไม่หายไปว่ามันเกิดแล้วเดี๋ยวก่อนขอคิดก่อนถ้าจะจัดการวอร์เดนเราต้องมีธนูแอโร่มองไม่เอือเงียบเฮ้ยตายพอดีเอ้าคุณมันมีรถได้ไงกลับมาวาร์ปกลับมาโอ้ตายเหรอนั่นตายดิผมก็ตีจนตายแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่โอ้โหเอางี้เลยใช่เรามีคอมมานด์ที่ดีกว่าเพลเยอร์อยู่เรามีสิ่งที่เรียกว่า slash back มันตีช็อตเฮ้ยเจอแล้วยังไงล่ะคุณวันวีก็ดีแล้วจึ๊บมา PS Home ไอ้ PS Name ตั้งชื่อสเกล2แล้วข้อดีของตัวนี้คือเหมือนจะมีกรงสไปเดอร์ใกล้ๆด้วยเพราะได้เสียงไม่เหมือนไม่ไกลจอดอันนี้ดีอันนั้นคืออะไรอ่ะไอ้ดีฟดาร์กหรือว่าสปอนเนอร์สปอนเนอร์นึกว่าเจอดีฟแล้วยังมีเพชรด้วยเปลี่ยนที่ใหม่ได้เลยนะคะเนี่ยใกล้มากยังไงก็แอคทีเวททั้งคู่ทุกคนคะมิวสร้างเกือบเสร็จแล้วค่ะผสานสองกรงเข้าด้วยกันค่ะแล้วให้มารวมกันในบ่อนี้ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมแต่เราก็มีกงสปอนอันเดิมอยู่แล้วที่นู่นใช่ไหมน่าจะต้องไปขายค่ะหาเงินได้นิดๆหน่อยๆก็เอาจึ๊บจึ๊บเราลงมาข้างล่างใต้นี้ใช่ไหมคะและจุดนี้จะเป็นจุดตีแมงมุมของเราใช่ไหมเราก็ต้องตีแมงมุมค่ะแต่ว่าหลักๆจะวางพรมก่อนใช่แล้วเสียงใครมาย่อยอะไรข้างหูวัตถุทำอะไรแถวนี้เหรอมาบ้านเลยมาบทของทำชุดน่ะอ๋อเดี๋ยวนะบทของทำชุดอะไรอ้าวก็ชุดไอ้นี่ไงชุดไอ้เทียร์สามอ๋อโอ้สวิปปิ้งเอทโอเคเลเวลสูงอ่ะก็กลับบ้านมาเก็บเลเวลก่อนโอ้โหเพียร์ซิ่งอะไรอย่างงี้เจอบ่อยเนาะเอ้ยขายกงสเกลอีกที่ 30,000 เพิ่งเจอเมื่อกี้เองเลยโอ้เดินมาปุ๊บ what เดินมาอย่างงี้เอ๋จะสำรวจบ้านวอร์เดนแท้ๆอ้าว
กิลที่ชื่อว่าโรสกิลนี้หรือเปล่าที่เราไม่โดนดาเมจจากการโดดจากที่สูงอ่ะคุณนันบีมันจะโรอะไรบ่อยจังไม่มันจะไม่อันนั้นมันโลแบบเล็กไงแต่ถ้าใหญ่ใหญ่เกินมันโลไม่ไหวนะมันบกมันเจ็บมากเลยนะก็ยังเจ็บอยู่แต่มันช่วยลดไปเยอะไอ้ของแล้วมันโรถ้าอยากให้มันสกิลทำงานทำได้ยังไงฮะมันเสียงมันน่ารำคาญมากเลยเพราะปกติปิดมันเป็นแพสซีฟมันเป็นแพสซีฟอะปิดเสียงเล่นนะหยุดไม่ได้โอ้มันหยุดไม่ได้มันปิดเสียงไม่ได้เหรอทำไมอะทางตันเดี๋ยวนะใครมันมาทิกเกอร์วอร์เดนแถวนี้อืมเคยเอ้ยมีคนเคยผ่านแล้วหรือเปล่าโอ้แถวนั้นนั้นผมก็ผ่านบ่อยนะวัตถุเพราะว่าวัตถุที่เสียงหัวใจเต้นตุบ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 อ่ะมากกว่าหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้ามากกว่าหนึ่งแสดงว่าจะมีเป็นที่ที่คนมาแล้วนะวัตถุลงตรงนี้เลยก็แล้วกันผมไม่กลัวเกรงกลัวใดๆอะไรทั้งสิ้นเลยเหรอโอ้โหทำไมตายก็เดี๋ยวค่อยมาใหม่อุ้ยดิฟดังจริงด้วยมาดูน่าจะมีคนมาแล้ว Ancient City เหรอเออ Ancient Ancient น่าจะมีคนมาแล้วนะมาดูที่เนี้ยเหรออืมไม่รู้เดี๋ยวลองสำรวจดูก่อนอุ้ยวอร์เดนถ้าเขาขุดกล่องออกเหรอคุณวันนบีทำไมไม่เหลือซากกล่องไว้ให้เราเห็นได้เห็นเลยก็ขุดผมก็ทำอย่างนั้นเพราะว่ามันจะได้รู้ด้วยว่าเราเอาของนี้ยังแบบจะได้ไม่ต้องบินวนกลับมาที่เดิมไงก็บินวนไปถึงทุกกล่องเลยแล้วก็ไปทุกกล่องแล้วก็บินทุกกล่องแล้วก็บินเงี้ยวเดี๋ยวบ้านวอร์เดนแต่รูทเป็นหมดแล้วโอ้ได้อีก 30,000 เอาล่ะได้ค่านั่นของคุณวันนบีแล้วเฟนทอมเมมเบรนไปสบายใจเรื่องของมันมีกงสปอนเนอร์สเกลอยู่เลยจะขายไปเดี๋ยวคนบ่นแล้วนะทำไมเจอบ่อยจังเลยพี่อะไรอย่างเงี้ย ได้โดนข้อสงสัยข้อรหัสแน่นอนทำไมหาเก่งจังอ่ะ มันก็มันเดินอยู่เฉยๆก็เจอแล้วนั่นน่ะขายกงซอมบี้ 30,000 แม่กงซอมบี้มันเปลื่อนใช่ไหมโอ้ยใช่เลยขุดมาเจอแบบโบนี่ไงโอ้มาดูลองทีพีมาดูเดี๋ยวเส้นโฮมก่อนเส้นโฮมก่อนไปที่ตรงนี้ยังไม่รู้นะว่ามีคนมายังไหนดูสิขุดมาเจอแบบนี้ก็ไปสิเดี๋ยวถ้าปทุมมีขนแก่ปทุมจะไม่ยอมให้วอร์เดนเกิดอ๋อผมเหรอเกิดมาเยอะเลยเอ้ยเอาก็ได้เกิดก็ได้อะเอาแบบนั้นเลยต้องหาเฮ้ยเหมือนมีคนมาแล้วเอ้ยเดี๋ยวนะวนกลับมาที่เดิมมาเนี่ยที่เดิมสิใช่ไหมไม่ไม่ใช่คนละทีหรอแต่ทำไมมันมีวอร์เดนเกิดแล้วอ่ะเดี๋ยวนะรู้เป็นที่ที่ไม่น่าใช่ยังไม่เจอหอคอยสักหอเลยไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ที่ที่ผมเคยมาแต่มันไม่มีกล่องแสดงว่าก็มีคนเอาไปแล้วไม่เห็นกล่องเลยอืมเดี๋ยวนะขอเช็คก่อนเรามาจากตรงสีฟ้านั่นไม่มีกล่องไม่มีกล่องใช่ยังเป็นฟอร์เรสต์อยู่เลยนะประตูมีดีฟดาร์กอีกเหรอก็เนี่ยดีฟดาร์กอยู่ก็มีเงินจะสนิทขนาดนี้ทำไมอ่ะแล้วทำไมก็ผมผ่านแบบนี้ไปเลยขุดไปก่อนทำไมสุดกำแพงเลยเนี่ยพิกัดตรงเนี้ยสถานเราก็จะเห็นเอเจนซี่แต่อยู่ข้ามฝั่งที่มีบาริเออร์อันนี้จะได้ความรู้สึกของเพลเยอร์แบบเต็ม 300% นะเพลเยอร์ที่เพลเยอร์แบบน้ำตาไหลอะเพลเยอร์แบบน้ำตาไหลริน
ตรงนี้น่าจะไม่มีใครมาค่ะเพราะน้ำมันกำลังไหลอยู่เอ้ยคุณมันมีเอ็นเจิลซิตี้ไม่มีคนมาไม่มีคนมาจริงเหรอเอาเจอแล้วเหรอใช่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 เพราะว่ามันไอ้นั่นค่ะคุณมันมีมันน้ำไหลลงมาข้างล่างแปลว่ายังไม่มีคนมาเฮ้ยมีกองเออในที่สุดเราจะได้เจอแห่งแรกแล้วอุ้ยแต่ของเยอะจังเลยแต่ประตูชอบวางขนแกะนะแล้วค่อยเปิดกล่องเหรอเออโอ้ยเมนดิ้งจริงเหรออะไรเมนดิ้งโฮเมนดิ้งโอ้ยซอมบี้กลับบ้านกันของเต็มสวิปสนิกอะทูสนิกแล้วประตูไม่อยากจะไปยุ่งกับวอร์เดนเสียเวลาคุยเห็นความมืดปกติในแถบวงในก็ต้องมีสิคะโอ้โหทีพีมาเลยเหรอไปนู่นไงเดี๋ยวหยุดไม่ต้องเลยนะอย่าให้มันเกินนะทำไมโอ้ขี้เกียจตามล้างตังตามเช็ดมันไงเกิดอ๋อเกิดมันตรงนั้นอ่ะเออนี่ดูสิโอ้ยนี่วิธีเยอะด้วยนะ 3-4 ที่อ่ะนั่นไงโอ้ยโอ้ยกระโปงกำลังจะสนิกเฮ้ยน่าจะซินโหมดละแม่ทำไมไม่ไปอยู่ไกลๆล่ะทำไมไม่ไปตีไกลๆโอ้ยโอ้ไอเราก็แบบปิดจุดหนึ่งจุดสองจุดสามจากนั้นคุณรู้มันพี่บอกนี่ไงล่ะกดยองไว้ไงแต่ไม่ได้ยองบนไอ้เนี่ยยองบนบูไม่คือถ้ามันเป็นจุดอย่างนั้นมันต้องเยอะค่ะมันเยอะหลายที่ไงไอความเยอะไม่ใช่ไงนึกว่ายองก็ได้ตีไม่เราตีหนึ่งทีมันก็หนึ่งตะติดอ่ะไม่ได้ตีไม่ถึงผมไม่ได้ตีไงตีอะไรตายแล้วเหรอคุณมันมีตายเหรอตายจะไปรอดอะไรไม่ได้ใส่ปอกเออกลับมาตีต่อปัญหาคือผมไม่รู้ติดโปรเทคอะไรอ่ะเวลาตายมันจะชอบติดโปรเทคอะไรสักอย่างนึงมันทำให้ตีไม่ได้อ่ะผมตีไม่ได้6วินาทีอ่ะไม่รู้เป็นไรอ่ะมันจะติดเนี่ยไอ้อะไรเมนดิ้งแองเจิลอะไรเนี่ยงงเหมือนกันมันมาจากไหนก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้โอ้โหจุดเกิดอยู่บนยอดปราสาทจ๊ะจริงเหรอเออโอ้ยตึบเฮ้ยถ้ามียาสปีดมันวิ่งตามไม่ทันไอ้พวกนี้ไปแล้วนั่นไงนอนแน่จริงเขาวิ่งมาจับสิเกิดอยู่บนยอดเลยอ่ะมันเกิดข้างบนนั่นแหละจะหนีขึ้นบนยอดไม่ได้อ้าวมาอีกตัวหนึ่งใช่ไม่ผมว่าไม่ใช่ตัวหนึ่งมาอีกสองใช่ใช่ของประตูผูกมันน่าจะ3ตัววันนี้มันรอให้มันมาทางนี้เดี๋ยวยิงเองนี่ผมเดินทุบเลยไอ้จุดเกิดเนี่ยไปยังมีอีกเหรออ๋อนี่เยอะแยะโอ้ยโดนขนาดนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วโดนพ่นมันพ่นใส่วิ่งเราจะเรียกมันกี่ตัวเนี่ยถ้าเรียกขนาดนี้เอ้ามันจุดเกิด1จุดก็คือทิกได้1ครั้งใช่ไหมแล้วเราลากมันไว้ที่นึงก็ชิวๆอ่ะลากเออก็ชิวๆแล้วมานี่พวกนายนะมานี่ล่อมันไปประตูกลับมาจุดนี้ก่อนจุดเดิมเออมันจะวิ่งได้สบายเลยใช่วิ่งสบายมันเกิดหมดแล้วมีอีกมั้ยเนี่ยไม่รู้สึกเหมือนจะมีหรอกของเต็มโอ้โหคุณวันดบีลากมันมาตรงจุดที่เราวางมาเหรอนี่จริงเหรอเออน่าจะนะเอ้ยโนเห็นหนึ่งตัวผมว่ามันเกิดหลายตัวเฉยโอ้เลเวลวอร์เดนมันดีนะเนี่ยเพราะมันดาเมจมันเลือดเยอะมันหนักเปล่าผมใส่ตัวคูณให้สำหรับวอร์เดนเยอะอ๋อไม่ถึงธนูเหรอตัวคูณโมดิฟายดาเมจจาก EP ครับเยอะวอร์เดนคืออันดับหนึ่งจะไม่ได้ว่าคูณเท่าไหร่แต่คูณเยอะ
กี่จุดแล้วเนี่ยประตูว่าประตูยังเปิดไม่หมดนะแต่มันมืดไงคุณวันวีตรงนั้นมีกล่องด้วยแฮะถ้าคุณวันวีมีกล่องหนึ่งกล่องนี่มาเอาแล้วก็หนีเลยนะตัดหน้าตัดหน้าเอ้าตกเฉยอยู่ก็ล่วงลงมาคนนี้อยู่แถวนี้มันมาแล้วมันมาแล้วอุ้ยเอาของก่อนสิลูกแงมไปแล้วโอ้ยโดนบีมกลางอากาศนะจอนโดนอะไรนะน่าจะโดนบีมกลางอากาศไม่น่าจะชนตายแต่น่าจะโดนบีมกลางอากาศหรือชนตายเหรอชนอะไรตายไม่รู้แต่เหมือนจะหมดแล้วนะยังเมื่อกี้ประตูยังเจออีกหนึ่งกล่องเลยเหรอใช่ปัญหาคือวอร์เดนที่มันอยู่ด้านบนเนี่ยนี่ทำลายสักทีเราจะได้ยืนข้างบนนี้ได้ไปแล้วนี่เดินขุดไดมอนด์ได้ไงแต่เย็นสุดเรามีชีวิตเป็นอนันต์มาทูใช่คุณวันดงบีแต่ว่ามันมืดมันมองไม่เห็นโอ้ได้ยินเสียงหายใจวอร์เดนเลยสบายสบายอ้าวผู้หมดบ้านมันไม่สบายนะสิตรงที่แบบได้ยินเสียงหายใจวอร์เดนผมชิวๆได้เกาะอันนี้ย่อยไม่ได้อีกแล้วเหรอเอ้ยจ้าวิ่งละลูกวิ่งละอยากใส่ยาสปีดแล้ววิ่งเลยนะคุณวันวีเนี่ยใช่ไหมนะยาสปีดแล้ววิ่งหนีมันได้เลยอ่ะคือแบบวิ่งไถอ่ะวิ่งไถวิ่งหนีอ่ะวิ่งอย่างเดียวเลยมันตามไม่ค่อยทันตกหลุมด้วยความที่แบบมันมัวแต่มองหาเสียงอยู่เราก็วิ่งไปไกลเลยเดี๋ยวนะยาสปีดยาสปีดมีแต่ยาเฮสสิมีแต่ยาขุดไวค่ะแต่ยาวิ่งไวเหรอจะไปดูที่ตลาดมันยาสปีดเหมือนเขาเห็นเขาคนขายอยู่นะ300โอเคนี่โอ้ยอะไรอ่ะกดข้างวอร์เดนเพื่อลงเอากล่องแล้วก็ไปฮะประตูลงข้างวอร์เดนเลยอ่ะเมื่อกี้เอากล่องเสร็จก็ไปเลยรูทติ้ง3ใช่มันไม่ทันแล้วหรอกมันไม่ทันแล้วหรอกเราสปริงแล้วไวแล้วเราเร็วเรามากับความเร็วถ้าเราวิ่งตกลาวาเราก็จบเหงเหมือนกันเลยฮะโอ้ยวอร์เดนถ้าตกลาวาก็จบเหงเหมือนกันแหละอุ้ยวอร์เดนกี่ตัวเนี่ยเฮ้ยเป็นอนันต์แค่สงสัยว่าวอร์เดนกี่ตัวแอบวอร์เดนกี่ตัวเหรอวอร์เดนเราน่ะมีเป็นอนันต์ต้องลากพยายามลากมันเพิ่มมาเร็วอุ้ยอุ้ยกองมานี่มานี่ยอมตายอ่ะยอมตายยอมตายเพื่อเอาของอ่ะมานี่เลยมานี่ไอ้พวกวอร์เดนมากันให้หมดโอ้กล่องคุณวันนี้มันยังมีกล่องเหลืออยู่เนี่ยมีนิ่งอีกหนึ่งชิ้นเด้อมาเกมที่มีเมนดิ้งอ่ะไม่สนไม่สนเจ้าของไม่สนอะไรทั้งนั้นแล้วไปมันยังมีของอยู่ค่ะแอบตามซอกตามมุมเมื่อกี้ได้มาอีกหนึ่งกล่องไม่ค่อยเห็นแล้วคลิปนั่นมันก็ยังไม่เห็นน้อยโอ้โหเมนดิ้งหุยคุ้มค่าอุ้ยวอร์เดนขวางทางเมนดิ้งเล่มเหรอไม่ใช่เมนดิ้งเป็นอุปกรณ์เมนดิ้งไปเล่นจะมีที่ไหนล่ะเฮ้ยผมได้เมนดิ้งเล่มจากที่นี่นะใช่ก็มีแต่ว่าปะทูจะมีได้ไงมันยากเฮ้ยระดับปะทูจะไม่ได้โอ้ยคือวันดีเราไม่รู้จักกันนะโอ้ยลากมาทิ้งไว้ตรงนี้นี่เองลากวันนุ่มผมโอ้ยเยอะไปแล้วคุณวันนุ่มพี่ก็ใช่ก็ลากแทบเกือบทั้งหมดอะประมาณ 60% อะมันจะมีจุดหนึ่งที่อยู่เยอะมากใช่ถ้าโดนมันพ่นทีนึงก็คือไปสวรรค์คะโลกไม่รอดหรอกมันจะสแต็กแบบพรึ่งคุ้มแล้วแหละอย่างน้อยเอ้ยแต่ปะทูมีกางเกงเมนดิ้งคุณวันบีเอาไหมไม่เป็นไรผมจะทำคามทั้งหมดนะมันดีครับโอเคได้ค่ะไปเจอบ้านวอร์เดนสำรวจมาคุณไลก้านี่ค่ะตอนนี้มีบล็อกทองไหมเนี่ยหรือตรงไหนต้องให้ตรงไหนเอ่ยอ่ะย่อยให้หมด
ถ้าย่อยอย่างอื่นที่ไม่ใช่มีนิ่งมันก็มีโอกาสได้อย่างอื่นใช่ไหมคะใช่ใช่ครับไม่ต้องห่วงทางนี้ดูได้ดูดีๆได้อยู่แล้วเพราะเราส่องอินเวนทอรี่ได้เกลือเกลือเกลือโอ้โหโอ้กันไฟเงียบเงียบเกลือหมดเลยนะโอกาสออกตอนนี้ของเงยก้านี่เท่าไหร่อ่ะโอกาสออกเท่าไหร่ไม่รู้แต่เคยย่อยกับคุณไลก้า3ชิ้นแล้วได้ไงคะก็เลยมาย่อยต่ออยากรู้โอกาสโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์ MC ท็อปไงท็อปสตาร์เวทเหรอ MC ท็อปสตาร์เวทดูไม่ได้ผมก็เลยไม่รู้ไงว่ามันเท่าไหร่เพราะสตาร์เวทของผมโอกาสออกมันคือ 2% เอง Full Enchant 2.5 โอ้โหเกลือไม่ได้อะไรเลยซาเวทของผมน่าจะอยู่ที่2เนี่ย 2% เหรอของผมมันอยู่327นะครับซาเวทเลเวลซาเวทไอ้ตั้ง300น่าจะมากกว่า 2% นะทุกคนคะก็ไม่มีอะไรนอกจากคำว่าเกลือค่ะโอ๊ยเสียเวลาเป็นชั่วโมงโอ้โหแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะเกลือใช่ไหมมันลุ้นโอกาสแต่มีแค่ 3% 5% เท่านั้นที่จะได้หนังสือเอนชานมาแล้วจะต้องลุ้นอีกค่ะว่าจะได้หนังสือเอนชานอะไรในนั้นปรากฏว่ารอบนี้ไม่ได้เมนดิ้งเลยไว้เป็นไรไว้เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาลุยกันต่อในพาร์ทต่อไปค่ะพาร์ทนี้ลากันก่อนบ๊ายบายค่ะ